ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็บอกว่าในเบรกนี้นะครับก็ยัง SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไว้ SS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเพราะว่าไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราเบรกนี้เหมือนเดิมครับเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับ SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามได้คำถามมาได้เลยนะครับโอ้นี่คำถามล่าสุดยังอยู่แล้วก็ล่าว่ากันต่อนะเรื่องของ Royal Enfield นะแล้วก็ในเรื่องของสไตล์คาเฟ่เรเซอร์เฮ้ยมีแรงบันดาลใจนะที่จะเอามาเรียกอะไรเอามารีวิวบ้างแล้วก็จะเชิญกลุ่มที่นิยมชมชอบคาเฟ่เรเซอร์มาออกรายการบ้างนะเดี๋ยวสักวันน่าจะมีนะได้จับไปนะครับอ๋อมีเรื่องราวของลูปใช่ไหมนะครับครับผมมาเมสเซนเบสต่อไปดีกว่าเมสเซนเบสก่อนมาช่วยแนะนำร้านทำชุดสีที่ไหนรับทำบ้างครับโอ้ร้านทำชุดสีเยอะมากมายเยอะมากทั่วประเทศอยู่แถวไหนครับเอาบอกก่อนว่าอยู่แถวไหนแนะนำตามแอเรียไว้นะครับเดี๋ยวแบบพี่ตะกี้นี่ได้ฟอร์ดที่โทรเข้ามาอยู่ภูเก็ตเราก็นึกว่ากรุงเทพนี่นึกว่าบิ๊กวิงเรียบด่วนนึกว่าอยู่ตรงนี้เยอะครับมีเยอะหน่อยครับว่าลูกพี่อยู่ที่ไหนครับใช่ครับอยู่แถวไหนแล้วแนะนำถูกนะครับคือเอาที่มันใกล้ไว้ก่อนเพราะถ้าไกลไปก็โดนค่าขนส่งบานอีกใช่มีดีไซน์หรือยังใช่ป่ะแล้วถ้ายังไม่มีดีไซน์เนี่ยชอบเป็นแนวไหนมันก็มีหลายแนวใช่ป่ะครับไม่อยากให้ขนส่งอ่ะเพราะขนส่งโอกาสที่จะชำรุดระหว่างทางเปิดหมดอีกก็คือถ้าไปเข้าไป walk in เข้าไปใกล้ๆบ้านอ่ะมันสะดวกสุดแล้วครับดูผลงานเก่าของเขาดูผลงานเก่าของเขาว่ารถอะไรไม่ได้บอกด้วยจะได้รู้ว่าแนวไหนที่ทำอ่ะมีต่อไหมมีต่อไหมชุดสีเยอะไหมหรือว่าเป็นแค่ถังน้ำมันหรือสไตล์คาเฟ่เอาเป็นว่าง่ายๆครับก็คือถามจากปากต่อปากกันก่อนดีกว่าว่า Talk of the Town เนี่ยเพื่อนๆเราเนี่ยเคยไปทำที่ร้านไหนมาบ้างแล้วก็ดูผลงานว่าเป็นยังไงสีแบบมีแบบว่าแตกไหมหรือว่าคมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้โคลานอันนี้น่าเป็น SMS ต่อมาครับเดี๋ยวต่อมาครับ KR150R BR 150R หรืออะไร BR มันคืออะไร BR คือรถอะไรฮะนอกจาก KR CBR CBR ตกไปใช้ชอบแบบไหนเหมาะสุดกับพี่ผมก็มองเป็นเดลลี่150มันมีอยู่นั่นน่ะเราก็นึกว่าใช้ตัวย่อหมดเลยเอาเป็น CBR ครับพิมพ์ตกพิมพ์ตกใส่ล้อแบบไหนเหมาะใส่ท่อใส่ท่อแบบไหนครับหมอตาไม่ดีด้วยใส่ท่อแบบไหนเหมาะที่สุดท่อแบบไหนใต้พี่เอกรถถ้าตายท่อ CBR นะที่ว่าเห็นว่ามีวิ่งมีเสียงแล้วก็วิ่งได้จริงเนี่ยผมว่านาชิงอยู่ลาดพร้าว71เนี่ยนาชิงนอกนั้นที่เป็นท่อ NJT ถ้าเป็นท่อแบบ Universal เนี่ยมีแต่เสียงล้อไม่หมุนแล้วพาเครื่องเราพังด้วยเซ็ตยากใช่บอกว่าโนฮาวของพี่ชิงเนี่ยเขาส่งไปหลายแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นEnduran นะครับส่งไปถึงสังกัดของญี่ปุ่นที่บริษัท ERP หรือว่า Enduran Racing Planning นะแข่งอยู่ในออลแจแปนแล้วก็เป็นไวการ์ดสู่ระดับโลกในบางครั้งนะครับแล้วก็ไปถึงแบรนด์โยชิมุระบางตัวนะบอกบางตัวนะคือจ้างให้ที่เนี่ยทำแล้วก็เอาวัสดุที่แบบสเปคมาแล้วที่ทำคือที่นี่เขาแบบว่าเหมือนกับเป็นโรงงานที่แบบรับมาโดยเหมือนกับเขานาชิงเขาจะทำเป็นนำนองว่าพวกรถเล็กตั้งแต่เวฟขึ้นมาเลยอย่างยัน150เนี่ยจะเป็นรถตลาดตลาดเล็กๆเนี่ยนะทิ้งเขาไล่มาค่อนข้างจะนานยาวนานอยู่ท่อถ้าเป็น CBR เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้นะเอาอยู่เอาอยู่เลยใช่เลยใส่ท่อไปเดียวก็วิ่งพอท่อที่เขาใส่อยู่นี่ไอ้ท่อที่เขาทำอยู่เนี่ยก็คือใช้แข่งในสนามจริงใช่อย่างรุ่นดีมครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ใช้ท่อของเขาใช่ไหมครับเพราะจะเป็นตัว CBR ใช่ก็พูดถึงพี่ชิงนี่เมื่อก่อนก็เป็นอดีตนักแข่งนะครับระหว่างนี้คือไอ้นั่นเลยขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆอดีตนักแข่งนะอนันต์จรุงกิจกูลโอ้แข่งเมื่อ20-30ปีที่แล้ว NJT ไม่ใช่อะไรพี่ก็ชื่อก็มาจากลูกกันลูกชายคนล่าสุดนะครับมาแล้วยังไงต่อไปออโตเมติกเดิมๆตัวไหนน่าใช้สุดเน้นทอร์กจัดๆกับอะไรครับกับกลางกับปลายไหลเป็นพายุไม่แน่ไม่แน่นะกับช่องเก็บของใหญ่อ๋อช่องเก็บของใหญ่ออโตเมติกเดิมๆน่าใช้ท็อกจัดๆหน่อยมีช่องเก็บของใหญ่ๆ
เดี๋ยวนะที่เขาระบุซีซีวะเนี่ยไม่ระบุไม่ระบุทีแม็กเลยมันกว้างไปไหมมันกว้างนะมันกว้างไปแต่ถ้าเป็นรถเอารถตลาดรถตลาดก่อนถ้ารถตลาดเลยก็มี PCX PCX ช่องเก็บของค่อนข้างดูใหญ่แต่เก็บของได้จริงน้อยแต่ผมว่าเป็น Nmax แต่ Nmax ตูดเขาไม่สวยท้ายสั้นท้ายสั้นไอ้ตรงนั้นก็เลือกดูแต่ถ้าต้นจัดๆผมมองเป็นคลิก125แต่คลิก125อยู่บล็อกค่อนข้างเล็กแต่ตรงนี้มันมีข้อแม้ตรงว่าอยู่บล็อกต้องยาวก็ไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ได้พูดได้แค่ตรงนี้ว่าสัดส่วนมันสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้จะชอบยาวหรือจะชอบใหญ่ไม่นี่พูดถึงรถบล็อกมันคือรถยาวทอร์กไม่มีรถสั้นทอร์กแรงช่องเก็บของอันนี้ทอร์กสั้นเอ้ยช่องเล็กต้นจัดต้นจัดคลิก125อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น Nmax อยู่บล็อกดูเล็กกว่า PCX แต่จุของได้เยอะฝ่าแต่ทอร์กไม่จัดท็อกก็ได้อยู่ได้อยู่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับกลางดีกว่าพีซีเอ็กซ์นี่ท้ายสุดเลยคือเท่าสามตัวนี้รถสแตนดาร์ดต้นเนี่ยคลิก125เอ็นแม็กแล้วก็พีซีเอ็กซ์เรียงกันไปเรียบร้อยถ้าจะข้ามไปตัวนั้นก็คือซีซีเพิ่มละครับอันนี้เราเทียบในพิกัดเดียวกันว่าแต่ว่าตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับอ๋อสายหลุดไปแล้วนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้025309496-98 นะครับมาดู SMS กันต่อ PCX บอกขี่100บวก100บวกใน100อัพเนี่ยหน้าใสหน้าใสจะใส่กับสะบัด YXS รบกวนช่วยแนะนำร้านติดตั้งหรืออะไรแนะนำร้านหน่อยครับแนะนำร้านหน่อยถ้าในออกเงินก็มีหลายร้านพี่ลินก็ทำได้หลายที่ครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าไอ้การสะบัดไวเซสก็มีขายทั่วไปตามร้านตกแต่งมอไซค์ทั่วไปแต่ถ้าจะใส่ PCX เนี่ยขาเราต้องออกที่โครงพี่ต้องเจาะต้องแป้นเจาะรถออกจากโครงขึ้นมาใช่ครับแล้วไปยึดที่แผงคอก็นี่ไงเดี๋ยวตอนนี้เขาขายคู่กับชุดยึดตัวใช่ไหมที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมไอตัวยึดตัวนี้มันเป็นไออินเตอร์อยู่แล้วพี่ก็คือใส่ได้กับทุกตัวแต่ว่าเราต้องไปตัวขาขาจับพอดีว่าอย่าติดตั้งยังไงตัวติดตั้งตรงคอใช่ไหมใช่ครับตรงกลางเลยถ้าเป็นรถส่วนถ้าเป็นรถออโตเมติกส่วนมากจะต้องตรงคอหมดใช่ใช่ประมาณนี้จริงๆก็มีอยู่หลายร้านหลายร้านครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่แถวไหนก็อย่างร้านพี่ลินก็มีอ๋อเงินเนี่ยเดินเข้าไปหลายร้านเลยแต่ไม่ถูกนะค่าติดตั้งเนี่ย 2,500 ถึง 3,000 นะค่าติดตั้งเล็กธรรมดาเนี่ยเพราะงานเขาคือเขาสร้างขึ้นมาใหม่พี่บอมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อแบบแข็งแรงแล้วก็แบบเป็นสวยงามนะคือยืดออกมาใช่ใช่ป่ะแล้วมันจะไม่เอี้ยวหนีพี่ถ้าเป็นของออโต้อะแต่ถ้าเป็นพวกรถใหญ่อย่างเงี้ยจะเป็นแป้นเป็นฐานแล้วแกขึ้นแต่ตัวนี้ต้องสร้างขาขึ้นมามาเลยต้องให้เขาค่าแรงงานสร้างงานสมองก็ต้องบวกค่าแรงค่าสมองไปบ้างใช่ครับครับเอเซอร์ต่อไปครับผมขอข้อมูล Z900 RS หน่อยครับพี่ๆพอมีข้อมูลใหม่ครับZ900 ผมมันไม่ใช่900เนาะ มันมีอะไรอีกเศษๆด้วยใช่ไหมตัวนี้เขาก็รอที่จะเปิดตัวกันอยู่นะครับเพราะว่าอย่างวันเสาร์เนี่ยอย่างที่เราแจ้งไปก็คือเป็นงานรวมพลคนนินจาใช่ไหมฮะแล้วหลังจากรวมพลคนนินจาที่เขาใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรวมพลคนพันแซดแซดปาร์ตี้แซดปาร์ตี้นะครับจัดที่กรุงเทพนี่แหละเดี๋ยวสถานที่ซึ่งจะเปิดตัวกันในวันนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัวกันในงานนินจาหรือเปล่าเพราะว่างานนินจาที่เขาใหญ่เห็นบอกว่ามีการประชุมดีลเลอร์จากทั่วประเทศเลยด้วยผมแบบตื่นเต้นมากเลยพี่เพราะว่าต้องไปร่วมงานกับพี่ก๊อฟเขานะครับเรียกว่างานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่ก็เดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแล้วกันใช่ใช่ตอนนี้เขายังไม่เปิดเผยออกมาใช่ครับแนะนำร้านทำชุดสี PCX ดีๆสวยๆที่ย่านรัชดากรุงเทพครับรัชดาก็หลังโยฮันก็มีแล้วหลายร้านร้านเอกหลังโรตัสร้านเอกแต่ร้านเอกมันทำไอ้นี่ของแซดถ้าจำไม่ผิดใช่กลุ่มแซดต้องถามพี่ก๊อฟเมื่อก่อนทำทางไหนเนี่ยแถวไร่ดาวห้วยขวางเนี่ยแถวทิ้งกันเนี่ยปิดไปแล้วครับร้านนั้นร้านพี่ออสก็ปิดไปแล้วครับพี่ออสพี่ออสปิดไปแล้วปิดไปซะละแต่แถวนั้นก็ยังมีเยอะอยู่ครับร้านน้ำสีห้วยขวางพี่ห้วยขวางเยอะเข้าไปดูห้วยขวางร้านสีเยอะแยะไปนะครับนะครับถ้าราชดาเลยขึ้นไปอีกหน่อยเดียวห้วยขวางหน่อยเดียวเองก็โซนนั้นแหละน่าดูโซนห้วยขวางเลยชุดสี PCX ดีๆสวยๆเออวันนี้ทำไมชุดสีเยอะหรือเข้าไป PCX อ่ะวันนี้เน้นสีมันกลุ่มเขาแรกกันเลยอ่ะมีอย่างวันนี้แรกกันเลยอ่ะใช่ใช่อย่างนั้นมาแบบดูกติก็ดูกติทั้งงานเลยวันนี้ก็ชุดสีทั้งงานเลยเหมือนกันเอาไม่เป็นไรครับตอบได้หมดครับถามมาได้เลยไปเอ็นเตอร์ต่อไปครับรถมอเตอร์ไซค์จีนรีฟานคูเซอร์250เล่นได้ไหมครับถ้าอะไรครับ
ทียบกับบอสมาเทียบกับบอสคนละเรื่องบอสเราไปถามมาก็ไม่อยู่แล้วถามตอนแรกก็พอฟังได้ว่าเล่นได้ไหมแต่ถ้าเทียบอย่าไปเทียบอย่าไปเทียบคนละเรื่องกันเขามีอายุอนาไปแล้วครับอย่างนั้นเป็นผมก็ไม่ต้องคิดนะผมก็เล่นรถจีนนะคาวาปะคาวาคาวาบอสนะ175นะครับโอ้ตัวนั้นเปิดตลาดมาแต่บอสมันจะแรงกว่าแรงกว่าแล้วก็ด้วยความอึดด้วยใช่คือยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเบอร์ซื้อบอสมาตอนนี้ผมก็จุกนะจุกครับซ่อมจุกเลยหาอะไรก็ลำบากแล้วรถจีนเป็นไงพูดถึงเอาจริงถ้าเอามาขี่เล่นเนี่ยมันได้ไหมรถใหม่อย่างน้อยๆพี่คือรถใหม่นะมันก็คือรถมันยังเป็นรถใหม่อยู่และอย่างนึงการเซอร์วิสเครื่องถามว่ารถจีนมีปัญหาก็อย่างที่บอกครับผมไม่ได้โจมตีค่ายใครแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วก็อย่างลูกค้าผมก็ยังซื้อขี่กันอยู่รถเขาไม่มีปัญหาไม่มีจุกจิกก็ไม่มีจุกจิกเลยแต่ถ้าคุณถูกหวยไอ้รีเลย์เสียสวิตช์ไม่ติดอะไรพวกนั้นอ่ะคุณก็จะถูกหวยตลอดไปเลยครับแก้ไม่จบก็แก้ไม่จบใช่จะลามระบบไฟเพราะว่ามันด้วยเรื่องของราคาด้วยรถจีนก็จะเป็นที่รู้กันว่าราคานี่เขาแบบโหกดลงมาต่ำกว่าญี่ปุ่นสะดุ้งอ่ะรถญี่ปุ่นอ่ะขายรูปทรงความสวยงามแต่เรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องดอกตามราคาตามราคาตามราคาที่จับต้องได้อันนี้ถ้าให้เทียบกับบอสเลยเนี่ยมันต่างกันชัดเจนต่างชัดเจนครับแต่ถ้าบอสมีรถใหม่เดี๋ยวอย่างเงี้ยครับไปเลยอ๋อนี่เขาคงแบบว่าอารมณ์บอสมือสองหรือเปล่าใช่ใช่เราคิดไปเองนะใช่บอสมือสองกับอะไรซึ่งจริงแล้วตอนนี้ที่บริษัทคาวาก็ยังมีพาร์ทเก่าๆขายอยู่นะตั้งแต่2จังหวะยัน4จังหวะเลยนะเออก็น่าจะพอหาได้อยู่นะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะซ่อมแล้วคุ้มไหมไงต้องดูรถตัวรถก่อนอยู่ที่เม็ดเงินคุณและคุณมีเม็ดเงินขนาดไหนที่จะเล่นกับมันนะครับAll New Click ครับ125 i เดิมๆวิ่งได้100นึงควรปรับแต่งตรงไหน All New Click เหมือนกันครับรถออโตเมติกทุกรุ่นครับผมเน้นเลยว่าทุกรุ่นแต่ถ้าถามมาผมก็จะตอบก็คือทุกรุ่นรถออโตเมติกก่อนที่จะทำสเต็ปอื่นคุณต้องไล่เม็ดขูดชามก่อนครับไอ้ตรงนั้นแล้วหาสำนักเอาเองว่าคุณอยู่ใกล้ตรงไหนก็ลองดูครับนี่คือสเต็ปแรกรถออโต้ออโต้ยังไงใช่ครับก็เหมือนกับรถเกียร์ที่มันสเตอร์เพราะถ้าเกิดคุณยังไม่ทดสเตอร์คุณไปทำสเต็ปอื่นมันก็ยังลั่นยังตันอยู่ตรงนั้นครับผมนะวิธีเริ่มต้นสำหรับรถออโต้อย่างที่บอกสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กแว้นนะออกรถมา2จังหวะใช่ป่ะลงสเตอร์หลังลงสเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไหลหน่อยครับเข้าไปว่ากันสเต็ปอื่นจริงนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆของลูป71ใช่ไหมมาฝากคุณผู้ชมกันไปดูเรื่องราวของลูป71ครับเราจะมารีวิวหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของลูป71 Well Spray เป็นสเปรย์ทำความสะอาดภายในหมวกกันน็อกถุงมือเบาะแล้วก็รองเท้าพื้นที่ผิวในการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นหนังยางหรือผ้านะครับเราจะใช้ Well Spray ตัวนี้ในการทำความสะอาดคุณสมบัติของ Well Spray ตัวนี้ใช้ทำความสะอาดภายในหมวกกันน็อกข้างในถุงมือเบาะรองเท้าข้อดีของ Well Spray ของเรานะครับจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 5% เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อดับกลิ่นอับแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียวิธีการใช้งานง่ายๆก็สเปรย์ลงไปบนพื้นที่ผิวที่เราต้องการเนื้อของเวลสเปรย์ของเราตัวนี้จะเป็นเนื้อโฟมเพราะฉะนั้นเวลาเราสเปรย์ลงไปเนี่ยจะเห็นเนื้อโฟมไปเกาะอยู่ตามพื้นที่ผิวหลังจากที่เราฉีดแล้วเราใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดภายในหมวกกันน็อกเนี่ยจะมีในส่วนของคราบขี้เหงื่อขี้ใครติดออกมากับเนื้อผ้าถ้าเราไม่ใช้ผ้าเช็ดออกเนี่ยเราจะได้แค่ในส่วนการฆ่าเชื้อนะครับหลังจากทำความเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วางหมวกทิ้งพึ่งแดดพึ่งลมไว้ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ใช้งานได้ตามปกติครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานของเวลสเปรย์ตัวนี้นะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผม